สวัสดีครับผมสมานตาลเหือด CEO ของ Holy Vision สถาบันร่างทรงที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในตอนนี้นะครับเราคุยกันถึงเรื่องของการสร้างแบรนด์มาพักหนึ่งแล้ววันนี้เรามาดูเรื่องของการปกป้องแบรนด์กันบ้างนั่นคือ IP Intellectual Property หรือทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองอธิบายเรื่องนี้แบบเข้าใจเบื้องต้นนะครับสมมุติว่าคุณมีจักรยานคันหนึ่งนะแล้วใครมาแอบเอาไปใช้โดยไม่ขออนุญาตคุณก็เรียกเขาว่าขโมยใช่ปะวิธีป้องกันจักรยานโดนขโมยคือหาตัวล็อกไว้แบรนด์ที่คุณสร้างก็เหมือนจักรยานล่ะครับถ้าไม่อยากโดนขโมยไปใช้ประโยชน์ก็ต้องจดสิทธิบัตรนู่นนี่นั่นเอาไว้นะครับขอเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ใช้สมองใช้ปัญญาสร้างสรรค์มันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหนังสือหนังสูตรก๋วยเตี๋ยวหรือลายสักยันต์ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาทั้งนั้นแล้วลุงจะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าในทางธุรกิจมันจดอะไรได้บ้างเทรดมาร์กเนี่ยคือเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ใดๆทั้งหมดเนี่ยถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไอ้โลโก้ Holy Vision เนี่ยลุงคิดขึ้นแล้วลุงก็ไปจดเครื่องหมายการค้ามันคือทรัพย์สินของลุงใครเอาโลโก้ลุงไปเปิดโต๊ะดูดวงโดยไม่รับอนุญาตลุงพุ่งเข้าไปทันทีพาเทนหรือสิทธิบัตรใช้คุ้มครองพวกสิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ของลุงอย่างลิสแบนของลุงเนี่ยใครก๊อปเอาไปขายแล้วเก้าไม่ได้ไม่งั้นลุงพุ่งแน่ของผมก๊อปปี้ไรท์หรือลิขสิทธิ์สมมติว่าลุงจะออกหนังสือเรื่องศาสตร์การเข้าทรงสมัยใหม่แล้วเห็นใครแอบพิมพ์คัดลอกไปขายลุงก็พุ่งเหมือนเดิมมึงอีกแล้วนะเรื่องพวกนี้ถ้าคุณไม่ให้ความสำคัญก็อาจจะโดนคนอื่นฉกฉวยผลประโยชน์ไปได้ดูอย่างคำว่าซอสสีราชาของเราสิเจอคนอื่นเอาชื่อไปใช้ขายทั่วอเมริกาแล้วเนี่ยจะไปฟ้องเขาก็ไม่ได้ด้วยเพราะไม่มีหลักฐานไม่ลายลักษณ์อักษร IP เนี่ยนอกจากจะใช้ป้องกันคนขโมยทรัพย์สินทางปัญญาได้แล้วมันยังใช้หาตังค์ได้ด้วยนะเช่นลุงเพิ่งขายสูตรคาถาสร้างมินิมอลคิกให้กับบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งในยุโรปและลุงก็ยังขายแฟรนไชส์ไปตั้งสาขาใหม่ในอิตาลีโดยลุงต้องส่งคนของสถาบันเข้าไปดูแลระบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันหรืออาจส่งถวยเทพไปเข้าร่างตรงไกลๆได้ลองนึกดูมันเป็นระบบคลาวอะไรงี้อ่ะสรุปนะสิ่งที่คุณคิดและสร้างมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโลโก้ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการทำของต่างๆทั้งหมดนี่มันคือทรัพย์สินทางปัญญาอย่าให้ใครขโมยไปนะรู้ไหมจดได้ก็ไปจดสนใจกันหน่อยจับตอนแล้วอย่าให้รู้นะว่าใครดูวิดีโอนี้ไปปล่อยช่องอื่นนะ